มุมคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะฮะน้องไบรท์ฮะเมื่อวานนี้ยืนยันว่าตัวคุณยิ่งลักษณ์กับพรรคเพื่อไทยไม่เคยสั่งให้เสื้อแดงไปทำอะไรเธอทำหน้าที่ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อชี้แจงกับประชาชนก็อยากเห็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมขณะเดียวกันคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าพวกเราก็ต้องช่วยกันปรับความเข้าใจตัวดิฉันเองก็ไม่สนับสนุนการใช้กำลังรุนแรงนี่คือจุดยืนคุณยิ่งลักษณ์บอกอย่างนั้นไม่อยากให้พี่น้องไปแสดงอะไรอยากให้เก็บความรู้สึกในใจความชอบหรือไม่ชอบอย่างไรขอให้ไปแสดงออกในวันที่3กรกฎาคมนักข่าวบอกว่าช่วงนี้พูดได้น้ำเสียงสั่นเครือด้วยเนี่ยนะฮะไปฟังบางช่วงบางตอนดูนะฮะก็เรียนอย่างแรกนะคะที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยเองและดิฉันเองก็ไม่เคยสั่งการพี่น้องเสื้อแดงนะคะและก็ไม่สามารถที่จะสั่งการพี่น้องประชาชนได้ผมเรียนว่าอยากให้เก็บความรู้สึกนั้นไว้แล้วไปแสดงออกในวันเลือกตั้งต้องช่วยกันค่ะต้องเรียนว่าพวกเราก็ต้องช่วยกันนะคะในการที่จะช่วยกันปรับความเข้าใจแล้วก็รณรงค์ไปสู่วิธีการที่สร้างสรรค์นะคะเพราะดิฉันเองก็ไม่ได้มีการสนับสนุนในเรื่องของการใช้กำลังรุนแรงแล้วก็ขอให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกฎหมายนะคะส่วนการละเมิดต่างๆถ้าไม่ถูกกฎหมายก็อยากให้เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่นี้ในการที่ให้ความยุติธรรมและดำเนินแต่การไปตามกฎหมายค่ะก็เรียนค่ะก็จุดยืนดิฉันนี่นะคะว่าดิฉันเองไม่สามารถสั่งการพี่น้องเสื้อแดงได้และไม่เคยสั่งการด้วยนะคะก็วันนั้นที่มีการถามนะคะว่าท่านพลเอกเปรมตัวละสิท่านบริษัทเปรมนะคะท่านก็เป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็ในส่วนตัวถ้าท่านให้โอกาสดิฉันก็ยินดีค่ะที่จะเข้าไปขอพบแล้วก็รับคำแนะนำเรามองแต่เรื่องของความขัดแย้งนะวันนี้คนเราประเทศเราก็ไม่เดินไปข้างหน้าเราก็ต้องมองในหมวดที่สร้างสรรค์บ้างเพราะเชื่อว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ตั้งตารอในส่วนนี้ตั้งตารออยากจะเห็นประเทศชาติเพราะเราเองเราก็เบื่อกับเรื่องพวกนี้นะคะเราก็ต้องพยายามช่วยกันต้องเรียนว่าต้องช่วยกันนะคะขอความร่วมมือช่วยกันวันนี้มันบรรยากาศกำลังดีแล้วนี่ฮะท่านผู้ชมฮะพูดถึงเรื่องพลเอกเปรมเนี่ยเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเนี่ยอันเนื่องมาจากที่คุณยิ่งลักษณ์มาให้สัมภาษณ์กับแท็บลอยด์ของไทยโพสต์ตอนนึงหรือพูดถึงการพร้อมจะเข้าพบพลเอกเปรมซึ่งเมื่อวานนี้คุณยิ่งลักษณ์ก็อธิบายว่าไม่ได้อยู่ๆพูดขึ้นมาเองใช่ค่ะบอกว่าผู้สื่อข่าวที่มาสัมภาษณ์เนี่ยสอบถามว่าถ้าพลเอกเปรมเปิดโอกาสให้เข้าพบเนี่ยจะเข้าพบหรือไม่ไม่ใช่ว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นผู้ไปขอเข้าพบเองเพราะว่าวันนี้เนี่ยพลเอกเปรมก็คงไม่ได้มีส่วนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแต่ถ้าหากว่าได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็ต้องเข้าพบเพื่อหารือกับหลายๆคนนี่ฮะก็เป็นที่น่าสังเกตว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็ยืนยันเลยเนี่ยนะฮะว่าพลเอกเปรมท่านไม่ได้เข้ามามีส่วนยุ่งเกี่ยวทางการเมืองนี่เป็นท่าทีที่คุณยิ่งลักษณ์แสดงออก